จิงกะธันเดอร์โบลต์นี่คือพลังแฝงของจิงกะเมื่อคริสตัลตามร่างกายส่องประกายเป็นสีเหลืองจะปล่อยลำแสงไฟฟ้าออกมาได้จิงกะไฟเออร์บอลเมื่อคริสตัลส่องประกายเป็นสีแดงก็จะปล่อยลูกไฟออกมาได้เมื่อคริสตัลส่องประกายเป็นสีขาวดาบแห่งแสงจะปรากฏออกมาจากสนับแขนกิงกะเซเบอร์กิงกะสแลชเมื่อคริสตัลส่องประกายเป็นสีม่วงก็จะปล่อยวงแหวนแห่งแสงออกมาเมื่อคริสตัลส่องประกายเป็นสีฟ้าก็จะปล่อยลำแสงออกมากิงกะครอสชูตเมื่อคริสตัลส่องประกายเป็นสีเขียวก็จะปล่อยแสงออกมาจากฝ่ามือกิงกะคอมฟอร์ต